อ่ะทีนี้เราไปดูโจทย์ในสไลด์นะคะแบบฝึกหัดท้ายบทมีด้วยกันทั้งหมด11ข้ออ่านะคะก็จะพยายามเฉลยให้ได้ทั้งหมดข้อที่1ค่ะจงเขียนสูตรที่เป็นไปได้ทั้งหมดของโมเลกุลต่อไปนี้มีด้วยกันทั้งหมดกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานเดี๋ยวครูจับเลขที่ให้มาเขียนดีไหมดีชันชัยจับมา1หมายเลขกอไก่กอไก่ใครคะ14ครับ14ไม่มาใส่มาจับใหม่ค่ะจับใหม่อีก1เบอร์38ค่ะเข้ากอไก่เดี๋ยวให้ฝั่งนู้นจับมั่งมาเลยค่ะข้อกอไก่38ใครคะ38จับมา1เบอร์ข้อขอไข่ขอควายมาเลยชันชัยทำเลยเลขที่7ค่ะข้อขอไข่เลขที่7เพื่อนจับนะครูไม่ได้จับเขียนโจทย์ด้วยนะคะเขียนโจทย์อนัญญาจับ1เบอร์36 36งองู36งองูค่ะเขียนข้อไว้ด้วยนะคะเขียนข้อไว้ด้วยจับ1เบอร์จอจานเปิดเลยแงะเลยค่ะดึงเลยดึงเลย24ค่ะจับได้ใครเลขที่ใหม่ค่ะ สวรักษ์ข้อจอจานสุริสาจับสี่สิบสี่ค่ะช้อชิงครบแล้วนะกขคงจฉมีจใช่ไหมมี5ตัวใช่ไหมกอไก่ได้กี่แบบลูกกอไก่ได้กี่แบบจ๊ะ3แบบ3ไอโซเมอร์ค่ะอันนี้เป็นสารประกอบอะไรเนี่ยลูกสารประกอบอะไรคะแอลอะไรแอลอะไรคะ C3H4 CNH2N อะไรคะเป็นแอลไคล์ใช่ไหมกอไก่ใช่ป่ะได้3แบบที่นักเรียนเห็นถูกไหมคะ3แอลไคล์ก็คือต้องมีพันธะ3 1ตัวใช่ไหมก็จะได้แบบที่1แบบที่2นี้เพื่อนเขียนแบบพันธะคู่แล้วก็ทำให้เป็นแบบวงนะคะกอไก่ถูกต้องใครทำคะเนี่ยถูกต้องค่ะต่อไปขอไข่เสร็จหรือยังจ๊ะขอไข่ได้ทั้งหมด5แบบจ้ะเดี๋ยวสอบกลางภาคเอาอย่างเงี้ยสัก2ข้อ
นะคะได้6แบบเลยเหรอ5แบบ6แบบอันนี้เป็นถ้าดูจากสูตรแล้วมันคืออะไรคะ alkene ใช่ไหม CnH2n นะคะก็คือมีพันธะคู่นะคะเราก็ใช้การสลับตำแหน่งเห็นไหมจาก C ที่1ไป C ที่2เห็นไหมคะ C 1ไป C 2 C 2ไป3ได้ไหมเห็นไหมคะ1มา2แล้ว2มา3ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามาตรงนี้มันก็จะไปซ้ำกับตัวนี้เราก็ใช้การทำให้เป็นอะไรคะโซ่กิ่งโซ่กิ่งแล้วก็ทำให้เป็นแบบวงแบบวงเป็นวงปิดเห็นไหมคะอันนี้วง3แล้วมาเปิดอันหนึ่งอันนี้ซ้ำไหมเนี่ยซ้ำไหมคะซ้ำไหมไม่ซ้ำซ้ำกับอะไรเปล่าเออ6กับ3กับตัวที่3กับตัวที่3ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เห็นไหมการจัดไอ้เนี่ยพอพลิกไปท่านี้เห็นไหมคะพลิกมันก็จะไปเหมือนกับตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนได้กี่แบบ5แบบตรงนี้ลบนะคะลบเลยแปลงอยู่ไกลใช้มือลบอันนี้คนเป็นครูห้ามใช้มือลบนะคะไม่ดีนะ5แบบต่อไปขอควายขอควายเยอะมากเลย8ไอโซเมอร์อันนี้จะเห็นได้ว่า C มีแค่3ตัวจริงแต่ทำไมมันเกิดไอโซเมอร์มากเพราะอะไรคะสังเกตสิว่าอะไรที่มันมีนอกเหนือพิเศษเนี่ยคือเนี่ยพอมันมากมันจะทำให้ทำไมคะเกิดการไปเกาะที่ C1 C2 C3 ได้เยอะมันก็เลยทำให้เกิดไอโซเมอร์ได้มากเห็นไหมคะเนี่ย1 2 3เห็นไหมคะ F มันเกาะ3ตัวเลยมันก็สามารถไปเกาะกลุ่มที่1เห็นไหมแล้วอันนี้เพื่อนก็ทำไมคะเริ่มกระจายแล้วกระจาย F ไปเกาะตัวนี้มั่งตัวนี้เห็นไหมคะเอาตัวนี้ไปแทนที่ไฮโดรเจนแล้วก็เนี่ยไปแทนที่นะคะเวลานักเรียนเช็คไอโซเมอร์อย่าลืมนะ C ต้องครบกี่แขน4นะบางคนเขียนไปเขียนมา C มี5แขนใช่ไหมบางคนเขียนไปเขียนมา C มี6แขนก็มีเนี่ยดูให้ดีให้ครบ4แขนนะคะให้ครบเนี่ยเวลาเขียนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยจะหักครึ่งคะแนนเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยเขียนให้มันเป็นไฮโดรเจนด้วยเนี่ยเห็นไหมนะคะถูกต้องนะคะ